ครับผมสรัญญูรุ่งตระกูลชัยนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคนิคมหานครวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับชั้นปีที่4ที่ไปแข่งขันมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แข่งขันในหัวข้อของเรื่องของการทำธุรกิจนะครับเป็นชื่อโครงการว่าสามารถ Innovation Awards หรือว่าเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีนะครับปี3นะครับเป็นโครงการประกวดเพื่อในการเฟ้นหานะครับคนที่ต้องการมีแนวคิดในการที่ทำธุรกิจนำสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือว่าสิ่งที่เป็น IT ใหม่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็นำมันเนี่ยเข้าสู่ตลาดได้ครับในตัวของการแข่งขันเนี่ยผมมีตัว product ที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องตรวจสอบคุณภาพของดินครับตัว product ผมเนี่ยเรียกว่าเล่นดินนะครับเป็นเราจะมุ่งเน้นว่าให้เกษตรกรของไทยเนี่ยสามารถที่จะตรวจดินของดินของเขาเองได้แล้วก็รู้ว่าดินที่เขามีเนี่ยสามารถที่จะปลูกพืชอะไรได้บ้างแล้วจะทำยังไงเพื่อปรับปรุงดินให้สามารถปลูกพืชแล้วโตดีต้องบอกเลยว่ามันประโยชน์มันมีสามารถหลายด้านนะครับแต่ถ้าเป็นเมนหลักๆเลยหนึ่งคือนะครับคนไม่เกษตรกรเนี่ยคือมันเป็นเครื่องตรวจดินใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับก็มันสามารถที่จะตรวจสอบปักแค่ปักอุปกรณ์ลงในดินเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ดินได้ว่าดินของเรามีแร่ธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับสภาพดินเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงบอกได้ว่าดินที่เรามีเนี่ยสภาพแบบนี้สามารถปลูกพืชอะไรได้และยังสามารถที่จะคำนวณเรื่องของสภาพอากาศนะครับตลอดระยะเวลาในการปลูกพืชรวมถึงระยะเวลาการให้น้ำนะครับที่บริเวณรอบๆแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าพืชที่ทำโปรเซสอย่างไรไปในการปลูกพืชครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเราจะเรียกว่าเป็นโซลูชันนะครับเรียกว่าโซลูชันในการบริหารจัดการดินแล้วก็วางแผนการปลูกพืชนะครับหนึ่งคือคุณเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนกับมีตัวเครื่องตรวจดินนะครับง่ายๆปักดินลงไปนะปักดินเข้าไปในดินนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะส่งข้อมูลว่าดินของคุณมี NPK เท่าไหร่นะครับ pH ภาพกรดด่างเป็นอย่างไรนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่มอยเจอร์เท่าไหร่มันจะมีโซลูชันที่เราใส่เข้าไปก็จะมีหนึ่งเรื่องของการแนะนำว่าคุณต้องปรับปรุงดินอย่างไรนะครับ2ปลูกพืชอะไรได้บ้าง3นะครับต้องใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับที่เหมาะกับดินที่เรามีในการทำตัวนี้การทำสินค้าหรือทำโปรดักต์อะไรทั้งนั้นทั้งนึงเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสที่ว่าเอ้ยมันเจ๋งนะหรือมันดีนะแต่มันแก้หรือไม่แต่มันช่วยแก้ปัญหาของเขาได้สิ่งนี้แหละมันจะทำให้เกิดกำไรขึ้นพอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับผมก็เราก็ติดต่อจากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับว่าเราจะตรวจดินอย่างไรดับแรกเลยปัญหาคือจะตรวจได้อย่างไรบ้างหนึ่งคือเราต้องหาใครที่สามารถที่จะช่วยเราตรงนี้ได้นะครับเราก็ไปตอบมีเน็กเทคครับที่โคกับเราเรื่องของการวิจัยเซ็นเซอร์อยู่นะครับต่อมาถ้าหากเราจะต้องแนะนำว่าดินที่เรามีปลูกอะไรได้เราต้องบอกว่าผมว่าคนที่ต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับนั่นคือกรมการเกษตรแล้วก็กรมการที่ดินแน่นอนว่าเราก็โคกับ2ที่นี้นะครับแล้วก็ทาง2ที่เนี่ยก็ช่วยในการให้ข้อมูลนะครับให้คำแนะนำต่างๆต่อไปว่าในการพัฒนาตัว product เริ่มแรกเลยนะครับคัดเลือกจากทั้งหมดเลยนะครับเหลือแค่160ทีมจากนั้นเนี่ยก็จะคัดเลือกนะครับเหลือเข้าไปสู่รอบสุดท้ายเพียงแค่25ทีมเราเนี่ยเล่นดินก็ติดอยู่ใน25ทีมด้วยนะครับจากนั้นเนี่ย25ทีมเนี่ยก็จะทำการในการพรีเซนต์นะครับแผนธุรกิจรอบสุดท้ายนะครับเพื่อที่ว่าใครที่มีศักยภาพที่สามารถที่จะนำโปรดักต์เนี้ยลงสู่ตลาดแล้วแผนธุรกิจเราเวิร์กแล้วสามารถตีตลาดได้นะครับก็ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครับของการเท่าแก่น้อยเราได้มา5รางวัลครับครับก็คือก่อนหน้านี้เราก็มีงานแข่งขันที่เราเอาเล่นดินเนี่ยไปประกวดก็ได้ที่3ของระดับประเทศนะครับโครงการแข่งขัน Imagine Cup 2014นะครับได้รางวัล 40,000 บาทนะครับแล้วก็เรื่องของได้ทุนจาก USAID เราก็ได้ไปเข้าโครงการแข่งขันของเท่าแก่น้อยนะครับได้นำเสนอผลงานเล่นดินเนี่ยให้แก่คณะกรรมการจากหลายที่จริงๆเป็นบริษัทหลายบริษัทที่เข้ามาดูผลงานของเราแล้วก็ได้รางวัล Investor Award เป็นผลงานที่น่าลงทุนครับแล้วก็แข่งรอบสุดท้ายนี่ก็เป็นโครงการของเท่าแก่น้อยที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งมาเงินรางวัล 200,000 บาทผมจะไม่คิดว่าเราเนี่ยจะต้องไปแข่งกับคนอื่นแต่ต้องแข่งกับตัวเองเพราะว่าเราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องการให้บริษัทเราเติบโตเราต้องการที่จะทำมันได้จริงๆดังนั้นทุกอย่างมันต้องพร้อมทุกอย่างมันต้องละเอียดทุกอย่างต้องรอบคอบวิศวกรน่ะมันคือคนที่ต้องรู้ทุกอย่างนะครับในการหรือลงไปถึงเรื่องของโครงสร้างนะครับอย่างเราเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็คือ
สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราต้องเรียนรู้ถึงโครงสร้างของคอมพิวเตอร์เราต้องเป็นคนที่ศึกษาความรู้ตลอดเวลาเป็นคนที่รู้มากกว่าคนอื่นนะครับในความหมายของวิศวกรผมครับมหานครนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสให้กับผมเรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยท่านอาจารย์ก็ยินมอบให้แบบหายใส่ให้เต็มที่เลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอาจารย์เป๊ะการศึกษาหลักสูตรต่างๆเป๊ะนะครับรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็มีเพียบพร้อมที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเพราะว่าเราเป็นวิศวกรนะครับต้องรู้ทุกอย่างแล้วเขาสอนตั้งแต่เบื้องลึกเลยจริงๆอยากเป็นคนที่เก่งนะครับเข้ามหาวิทยาลัยมาเลยนะครับยินมหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับครับ